สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกคลิปแล้วนะครับกับ Triple Two กันพลานะสำหรับคลิปนี้ครับเราจะมาดูกันนะฮะในเรื่องของเคลียร์ในรูปแบบต่างๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมจะไม่ได้พ่นเคลียร์ลงบนสีพื้นหรือสีเบจธรรมดาทั่วไปนะครับวันนี้เราจะมาลองดูกันว่าเคลียร์ในแต่ละแบบเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์อย่างไรบ้างเมื่อเราพ่นลงบนสีเมทัลลิกนะครับซึ่งแอดมินตัดสินใจทำคลิปนี้มาเพราะว่าโดยส่วนตัวเองเนี่ยช่วงแรกๆนะครับก็ยังเลือกไม่ถูกนะฮะบางทีเราดูรูปกันพราของต่างประเทศเนี่ยที่เขาทำสีเมทัลลิกแล้วสีมันออกมาแนวๆแบบเหมือนถ้านึกเป็นภาพรถยนต์นะครับเหมือนรถยนต์ที่เขาแรปสีสวยๆอะไรประมาณนั้นนะฮะเป็นแรปสีแบบออกด้านๆกึ่งเงากึ่งด้านอะไรประมาณนี้ครับซึ่งช่วงแรกเนี่ยตัวแอดมินเองเนี่ยก็ยังหาอยู่เหมือนกันว่าสรุปแล้วเขาพ่นเคลียร์อันไหนกันแน่นะครับเพื่อให้ได้เฉดนั้นที่เราต้องการนะครับทีนี้เนี่ยก็เลยเอามาทดลองทำให้ดูกันเลยครับในที่นี้นะครับผมขออนุญาตใช้เป็นสีทองแดงบนลูกปิงปองทั้ง3ลูกนี้นะครับที่ต้องใช้สีทองแดงเพราะว่าคิดว่านะครับเวลาเราดูในคลิปเนี่ยน่าจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าสีเมทัลลิกสีที่เป็นสีเนี่ยมันน่าจะเห็นรายละเอียดเด่นชัดดีนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันก่อนเลยดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากเคลียร์เงาก่อนนะครับซึ่งแน่นอนครับเคลียร์เงาอาจจะไม่มีอะไรมากอยู่แล้วเนาะมันก็น่าจะทราบผลลัพธ์กันดีอยู่แล้วว่ามันเงาขนาดไหนแต่ก็จะลองพ่นให้ดูกันดีกว่านะครับนี่เป็นเคลียร์เงานะครับสำหรับเคลียร์เงานะครับเวลาเราไปเลือกซื้อเนี่ยข้างขวดเขาจะเขียนว่ากลอสนะครับ GLOSS กลอสหรืออย่างของลาดิสเนี่ยเขาก็จะมีเอ็กซ์ตร้ากลอสก็คือแบบเงามากนะครับเงามากกว่าตัวกลอสปกติสักนิดหนึ่งนะฮะผมอาจจะพ่นหนาสักนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้ให้เห็นภาพกันในรูปแบบเคลียร์ของทุกๆแบบนะครับประมาณ2ชั้นโอเคอันนี้ก็เป็นเคลียร์เงานะครับแน่นอนครับเคลียร์เงาเนี่ยมันจะให้ความใสแล้วก็มันวาวมากๆนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูกึ่งเงากึ่งด้านกันก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกึ่งเงากึ่งด้านนะครับในที่นี้ผมใช้เป็นกึ่งเงากึ่งด้านสูตรน้ำของวาเลโฮนะครับเพราะว่าของสูตรแลกเกอร์ธรรมดาเนี่ยผมไม่มีติดไว้เลยนะครับโอเคมาส่วนน้ำเนี่ยเวลาพ่นลงไปนะครับถ้าเห็นเป็นขาวๆอย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจนะฮะเดี๋ยวมันจะหายไปเองนะครับเวลาเราเอาไดเป่าผมหรือเอาเข้าเครื่องอบเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งครับมันจะซึมหายไปเองเดี๋ยวเราพักสักแป๊บหนึ่งนะให้สิให้เคลียร์กึ่งเงากึ่งด้านเนี่ยมันเซตตัวแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์ของมันกันครับอันนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์ของกึ่งเงากึ่งด้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูแบบเคลียร์ด้านกันดีกว่าครับต่อมาสุดท้ายเราจะมาดูเคลียร์ด้านกันนะครับส่วนของเคลียร์ด้านเนี่ยหน้าบรรจุภัณฑ์นะครับเขาจะเขียนว่าแฟลตหรือถ้าเป็นสูตรน้ำก็จะเขียนว่าแมตต์นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาพ่นเคลียร์ด้านกันเลยครับ
ลืมเปิดบูทอีกแล้วเซตตัวสักครู่เดียวเรามาดูผลลัพธ์กันครับโอเคครับหลังจากที่เราทดสอบพ่นกันไปเมื่อกี้นะครับทั้ง3รูปแบบด้วยกันนะฮะด้านซ้ายสุดนะครับก็จะเป็นเคลียร์ด้านนะฮะตัวกลางอันที่2ก็จะเป็นกึ่งเงากึ่งด้านนะครับแล้วก็สุดท้ายอันขวามือสุดเนี่ยก็จะเป็นเคลียร์เงานะครับสังเกตจากความแวววาวนะครับก็ต้องลองดูตามความชอบของแต่ละคนเลยนะครับว่าชอบแบบไหนบางคนอาจจะชอบเคลียร์ด้านนะครับบางคนอาจจะชอบเคลียร์เงาบางคนอาจจะชอบกึ่งเงากึ่งด้านก็ลองเอาไปปรับใช้งานกันดูนะครับเช่นเคยครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอต่างๆจากทางทิปเปิ้ลทูกันพลานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe Channel ของทิปเปิ้ลทูกันพลาเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอต่างๆจากทางเรานะครับสำหรับคลิปหน้าแอดมินจะเอาคลิปอะไรมาฝากกันอีกก็อย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ